สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนประถมวัยระดับชั้นอนุบาล1ของโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรค่ะคุณครูชื่อคุณครูปัชมาศิริรักษ์หรือเรียกสั้นๆว่าครูบูมนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระอุพาเพลินแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันคุณครูก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะคำคล้องจองกินจุกินจุจนอ้วนฉุกมุทะลุอย่าดุสิถ้าลิงกินกะปิคอยดูสิลิงดุหนักเดี๋ยวเรามาฟังคำคล้องจองกันอีกหนึ่งครั้งนะคะคำคล้องจองกินจุกินจุจนอ้วนฉุกมุทะลุอย่าดุสิถ้าลิงกินกะปิคอยดูสิลิงดุหนักจากที่เด็กๆได้ฟังคำคล้องจองไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีคำสระอุทั้งหมดกี่คำและมีคำไหนบ้างใช่แล้วค่ะมีคำสระอุทั้งหมด5คำได้แก่คำว่าจุคำว่าฉุคำว่ามุคำว่าลุและคำว่าดุนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้จักคำสระอุคำไหนอีกบ้างคะคำสระอุที่เด็กๆรู้จักอ่านออกเสียงอย่างไรวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสระอุอ่านออกเสียงว่าอุตำแหน่งของสระอุจะอยู่ข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการเขียนสระอุกันนะคะเริ่มจากลูกศรสีดำม้วนหัวกลมขึ้นไปด้านบนแล้วลากตรงลงมาด้านล่างอีกครั้งนะคะเริ่มจากลูกศรสีดำม้วนหัวกลมขึ้นไปด้านบนแล้วลากตรงลงมาด้านล่างจากที่เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเขียนสระอุกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้การอ่านออกเสียงคำที่ใช้สระอุกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระอุคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำสระอุคำว่าจุเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะจอจานอ่านออกเสียงว่าจอเมื่อประสมกับสระอุอ่านออกเสียงว่าจุจออุจุอีกครั้งนะคะจออุจุต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระอุคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำสระอุคำว่าดูเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงกันนะคะดอเด็กอ่านออกเสียงว่าดอเมื่อประสมกับสระอุอ่านออกเสียงว่าดูดออุดูอีกครั้งนะคะดออุดูต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระอุคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำสระอุคำว่าผู
เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะผอพึ่งอ่านออกเสียงว่าผอเมื่อประสมกับสระอุอ่านออกเสียงว่าผุผออุผุอีกครั้งนะคะผออุผุต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระอุคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำสระอุคำว่าชุเดี๋ยวเรามาอ่านออกเสียงกันนะคะฉอชิงอ่านออกเสียงว่าฉอเมื่อประสมกับสระอุอ่านออกเสียงว่าชุฉออุชุอีกครั้งนะคะฉออุชุต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระอุคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำสระอุคำว่าพุเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะพอพานอ่านออกเสียงว่าพอเมื่อประสมกับสระอุอ่านออกเสียงว่าพุพออุพุอีกครั้งนะคะพออุพุต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำสระอุคำไหนใช่แล้วค่ะภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำสระอุคำว่ายุเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะยอยักษ์อ่านออกเสียงว่ายอเมื่อประสมกับสระอุอ่านออกเสียงว่ายุยออุยุอีกครั้งนะคะยออุยุเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พยัญชนะของคำสระอุกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำว่าจุจออุจุเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าจุคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าจุคือจอจานต่อมาค่ะคำว่าดุดออุดุเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าดุคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าดุคือดอเด็กต่อมาค่ะคำว่าผุผออุผุเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าผุคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าผุคือผอผึ้งต่อมาค่ะคำว่าฉุฉออุฉุเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าฉุคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าฉุคือฉอชิงต่อมาค่ะคำว่าพุพออุพุเด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าพุคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่าพุคือพอพานต่อมาค่ะคำว่ายุยออุยุ
เด็กๆรู้ไหมคะว่าตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่ายุคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ของคำว่ายุคือยอยักษ์ที่เด็กๆได้เรียนรู้คำสระอุกันไปแล้ววันนี้คุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันแต่จะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเกมตามหาฉันเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะคุณครูมีตัวพยัญชนะมาให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าเป็นตัวพยัญชนะตัวไหนคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวพยัญชนะที่คุณครูให้มาคือตัวพยัญชนะอะไรใช่แล้วค่ะตัวพยัญชนะที่คุณครูให้มาคือพอพานเดี๋ยวเรามาโยงเส้นพยัญชนะพอพานกันนะคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตตัวพยัญชนะที่คุณครูให้มานะคะว่าคือตัวพยัญชนะตัวไหนคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพยัญชนะที่คุณครูให้มาคือพยัญชนะอะไรใช่แล้วค่ะพยัญชนะที่คุณครูให้มาคือผอผึ้งเดี๋ยวเรามาโยงเส้นพยัญชนะผอผึ้งกันนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเกมจับคู่คำกับภาพคุณครูมีคำสระอุมาให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าตรงกับภาพไหนคำที่หนึ่งผุผออุผุคำที่สองจุจออุจุคำที่สามชุชออุชุแล้วให้เด็กๆดูว่าคำสระอุที่คุณครูให้มาตรงกับภาพไหนภาพที่หนึ่งภาพที่2ภาพที่3ให้เด็กๆสังเกตและคิดดูดีๆนะคะคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคำสระอุที่คุณครูให้มาตรงกับภาพไหนเดี๋ยวเรามาโยงเส้นกันนะคะคำที่หนึ่งคำว่าผุตรงกับภาพที่สองคือภาพฟันผุค่ะคำที่สองคำว่าจุตรงกับภาพที่สามคือภาพกินจุค่ะและคำที่สามคำว่าฉุตรงกับภาพอ้วนฉุนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้คำสระอุกันไปแล้วรวมถึงการอ่านออกเสียงคำที่ใช้สระอุและตัวพยัญชนะต้นของคำสระอุกันไปแล้วตอบคำถามกันได้หรือเปล่าคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำด้วยค่ะการบ้านอ่านให้เด็กๆอ่านในหนังสืออ่านให้แม่ฟังหน้าที่14บทที่7สระอุการบ้านเล่ม1ให้เด็กๆทำในหน้าที่41แล้วนำมาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนรู้ไปแล้วสามารถตอบคำถามกันได้หรือเปล่าคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนสิ่งที่เด็กๆได้เรียนมาด้วยนะคะ
ช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองก่อนออกจากบ้านสวมใส่แมสทุกครั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย